มาแล้วข้าวต้มโอ้เหม็นอะเหม็นเหรอก็ไม่นี่เอ้ยท่าทางไม่ค่อยดีแฮะงั้นชิวาไปหาหมอไหมแต่ก็ไม่มีไข้นี่ช่างมันเถอะงั้นเอายาหอมดีไหมแบบที่ทวดอ่อนใช้ได้จ้ะรอแป๊บนะกล่องยาอยู่นู่นจ้ะนี่ไงยาหอมชิวาไปนั่งรอก่อนเลยเดี๋ยวเราเอายาหอมละลายน้ำให้ดีจังมิน่าทวดอ่อนเลยบังคับเราออกมาเนาะไม่อยากปล่อยให้ชิวาอยู่คนเดียวเลยอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ชิวานันมีสอบชิวาไม่เป็นไรหรอกไปเถอะอยู่ได้แน่นะอยู่ได้สิชีวันไปเถอะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ทันรถไฟหรอกแกช่วยดูแลชีวาแทนฉันทีนะเข้าใจไหมไปเถอะบ๊ายบายเราท้องเราตั้งท้องที่เมืองไทยเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะรีบมาดูเร็วค่ะThailand ended months of speculation Wednesday by devaluing its baht currency in a bid to jumpstart the country's economy. The Central Bank of Thailand allowed the baht to float against the US dollar and other currencies Wednesday for the first time in 14 years.
the baht plunged between 15 to 20% in overseas currencies markets and was trading at about 29 baht to the dollar following the announcement.ค่าเงินบาทค่ะต้องอธิบายก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเราใช้ระบบค่าเงินคงที่อยู่ที่25บาทถ้าประกาศวางตัวแบบนี้ค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเหลือประมาณ52บาทนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะคาดว่าจะมีเศรษฐีหลายคนที่ต้องกลายเป็นยาจกมีธุรกิจหลายตัวที่ต้องปิดตัวลงและมีคนตกงานอีกนับเป็นล้านๆคนเลยค่ะอย่างนี้ก็แย่นะสิมันจะกระทบกับเรามากไหมเนี่ยก็น่าจะมากอยู่นะนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวล่วงหน้าก่อนจะลุกลามไปยังตลาดเงินเอเชียและยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาผมคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยการสุดตัวลงของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบจากความตกต่ำของตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งแสดงให้เห็นว่าความขอโทษนะลูกกลับเมืองไทยได้ใช่ไหมแล้วถ้าหนูบอกว่าหนูกลับไม่ได้ล่ะคะชีวาตอนนี้ที่เมืองไทยนะลูกนะตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัวก็วุ่นวายกันไปหมดเลยคุณพ่อของเราแล้วก็ญาติญาติทำธุรกิจกู้เงินดอลลาร์มาเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แย่ไปตามๆกันนะลูกหนูกลับไม่ได้จริงๆค่ะชีวาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมหาวิทยาลัยนะลูกแม่คุยแล้วเขาอนุญาตให้นักเรียนดรอปเรียนได้ก่อนเดี๋ยวพอเราพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับเรียนได้ตลอดเหมือนเดิมนะลูกนะชีวาแม่ขอร้องนะกลับมาเมืองไทยก่อนนะลูกนะคุณทวดอุปการะชีวันต่อไม่ได้แล้วคงต้องกลับเมืองไทยลาก่อนจากบ่าวจุฑาเทพแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ